ติดตามรับชมข่าวรอบวันเหตุการณ์พักเที่ยงกันต่อนะครับช่วงนี้เรื่องของธนาคารเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องของธนาคารช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการทำอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกันเยอะคือเหมือนโอนเงินผ่านมือถือมันสะดวกทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าเรื่องของสาขาของธนาคารเนี่ยที่ให้บริการลูกค้ามันเริ่มที่จะลดลงเพราะว่าคนไม่ค่อยไปใช้บริการก็คนก็อยู่ที่บ้านเขาก็ใช่เขาก็โอนย้ายด้วยปลายนิ้วใช่ครับโอนย้ายด้วยปลายนิ้วแล้วก็มีพร้อมเพย์มีอะไรไม่ต้องเก็บค่าบริการแล้วด้วยมันทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นทีนี้ทางด้านธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยเขาก็มีส่วนหนึ่งคือได้รับผลกระทบเหมือนกันเขาก็เลยบอกครับบอกว่าขอเวลาในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการตัดสินใจเรื่องของนโยบายเรื่องของสาขาในการที่จะลดสาขาเนี่ยแหละครับผู้ชมแล้วก็ส่วนเรื่องของการเจรจาแบงกิ้งเอเจนต์ก็คิดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับโดยนางสาวพจนีคงคาไลครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพเองก็บอกถึงภาพรวมการทำธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคารในปัจจุบันนี่แหละครับลดลง 4-5% เพราะว่าลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่บอกนะครับไปใช้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลหรือว่าโมบายแบงกิ้งกันมากขึ้นนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็มีนะแต่ขณะนี้เนี่ยภาพมันยังไม่ชัดเจนว่าธนาคารจะมีการปรับลดสาขาลงหรือไม่จากปัจจุบันที่มีสาขาประมาณ 1,100 สาขานะครับโดยอยู่ในระหว่างการพิจารณาการใช้งานผ่านทุกช่องทางซึ่งจากการติดตามพฤติกรรมของลูกค้าของธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่จะใช้สาขาในค่อนข้างมากนะครับจึงต้องพิจารณานโยบายด้านสาขาให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของธนาคารให้มากที่สุดส่วนการเปิดให้บริการผ่านแบงกิ้งเอเจนต์ธนาคารกรุงเทพเองได้มีการหารือกับพันธมิตรหลายรายด้วยกันครับก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ขณะที่ทางด้านกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่นะครับนายทวีลาภฤทธาภิรมย์ครับก็บอกว่าการแต่งตั้งแบงกิ้งเอเจนต์ของธนาคารเนี่ยนะครับต้องมีการพิจารณาหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของโมเดลการทำธุรกิจของแต่ละฝ่ายว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าธนาคารหรือไม่นะครับรวมทั้งปริมาณธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากดูจากปัจจุบันเนี่ยการลดลงของปริมาณธุรกรรมในสาขาเนี่ยเกิดขึ้นเป็นบางจุดนะครับแต่บางสาขาก็ยังมีลูกค้าใช้งานจำนวนมากจึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกด้วยครับมาต่อกันที่กนอนะคะพอใจสำหรับยอดขายยอดเช่าที่ดินนิคมอุตสาหกรรมในครึ่งปีงบประมาณ 2,562 นะคะที่ทำได้ 1,339 ไร่โตขึ้นมาอีก 5.25% ซึ่งก็ได้ผลดีนะคะจากโครงการ EEC ก็มั่นใจว่าทั้งปีนั้นจะได้ตามเป้าที่ 3,500 ไร่นางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอบอกว่าภาพรวมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในรอบ6เดือนของปีงบประมาณ2562คือช่วงเดือนตุลาคม2561ถึงมีนาคม2562มียอดขายและเช่าพื้นที่นิคมรวม 1,339 ไร่เพิ่มขึ้น 5.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วยมูลค่าลงทุนรวม 8,593 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นพื้นที่นิคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถึง 1,328 ไร่นิคมนอกพื้นที่ EEC 11ไร่ก่อให้เกิดการจ้างงาน1,585 คนอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนมากที่สุดก็คือคลังสินค้ารองลงมาคือยางพลาสติกและหนังเทียมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลุ่มประเทศที่เข้ามา5อันดับแรกคือญี่ปุ่นจีนไต้หวันสิงคโปร์และเนเธอร์แลนด์โดยเชื่อว่ายอดขายและเช่าที่ดินทั้งปีของกนอจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 3,500 ไร่ผู้ว่าการกนอบอกว่ายอดขายและเช่าที่ดินที่เติบโตดีได้อานิสงส์จากการที่รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุธระยะที่3ช่วงที่1และการส่งเสริมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีนักลงทุนจีนเข้าไทยมากขึ้นหลังจากสหรัฐประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนรอบ2กระตุ้นให้นักลงทุนจีนตัดสินใจออกไปลงทุนต่างประเทศเร็วขึ้นไทยถือเป็นประเทศเป้าหมายกนอมองทิศทางการลงทุนครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มดีขึ้นเพราะว่ามีรัฐบาลใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและลงทุนออกมาเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับมาตรการต่างๆของรัฐบาลชุดใหม่โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่เชื่อมโยงเส้นทางการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบมากขึ้นค่ะปัจจุบันกนอมีนิคมอุตสาหกรรมที่บริหารเองและนิคมร่วมดำเนินงาน55แห่ง1ท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่16จังหวัดและโครงการจัดตั้งนิคมอีก6นิคมก็คือนิคมคอสมิกจังหวัดระยองนิคมบ่อทอง33จังหวัดปราจีนบุรีนิคมโรจนะแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนิคมเวิลด์ฟู้ดวอลเล่ห์ไทยแลนด์จังหวัดอ่างทองนิคม CPGC จังหวัดระยองและนิคมแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการรวมพื้นที่ก็ 165,608 ไร่ค่ะ
อันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับพี่เรื่องของการเช่าหรือการขายเนี่ยการเช่าเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกในความคิดผมนะแต่การขายที่ดินที่จะมาทำอุตสาหกรรมแล้วขายให้กับต่างชาติเนี่ยอันนี้สำคัญว่าที่ดินเราจะไปตกอยู่ในมือของคนต่างชาติโดยผ่านคนไทยหรือเปล่าตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้ไปดูเรื่องของที่อุดรธานีกันบ้างครับผู้ชมเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเขาลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยงานเครือข่ายนะครับไปเยี่ยมนางสาวอมนวยซึ่งเป็นหญิงสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ใช้สารสกัดกัญชารักษาควบคู่กับเคมีบำบัดแล้วก็บอกว่าอาการดีขึ้นไปดูกันสักหน่อยครับโดยจากกรณีที่มีการพูดถึงกันอย่างมากครับเมื่อผู้ป่วยมะเร็งตับครับนั่นก็คือนางสาวอมนวยจันขาวนะครับเป็นหญิงชาวจังหวัดหนองคายได้อัดคลิปวิดีโอของตนโพสต์ลงไลน์กลุ่มแล้วก็มีการแชร์ออกสู่โลกโซเชียลอย่างแพร่หลายโดยนางสาวอมนวยเนี่ยบอกถึงการใช้น้ำมันกัญชานะครับช่วยให้ตนมีอาการดีขึ้นแทบจะใกล้หายป่วยจากโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายเนี่ยล่าสุดทางด้านนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์นะครับอธิบดีกรมการแพทย์ได้เปิดเผยหลังจากที่ได้รับทราบเรื่องของคลิปดังกล่าวทางคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีกรมการแพทย์พร้อมด้วยโรงพยาบาลท่าบ่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปเยี่ยมหญิงสาวดังกล่าวนะครับพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะผ่าตัดมาหลายปีแล้วแล้วก็ตรวจพบว่ามะเร็งเนี่ยลามไปที่ตับโดยผู้ป่วยได้ให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีการเริ่มใช้สารสกัดกัญชาเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2561ซึ่งอาจจะส่งผลให้อาการเนี่ยดีขึ้นเพราะเธอบอกว่ามีอาการเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็ทานอาหารได้มากขึ้นด้วยนะอาการแน่นท้องลดลงสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2562เนี่ยก็พบว่าก้อนมะเร็งที่เต้านมนะไปพบก้อนมะเร็งที่เต้านมจึงได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีแพทย์จึงเริ่มให้ยาเคมีบำบัดนะครับหรือว่าเคมีนี่แหละโดยภายหลังจากการให้เคมีบำบัดมา3รอบแพทย์เจ้าของไข้ตรวจพบว่าทั้งก้อนมะเร็งที่เต้านมและที่ตับเนี่ยมีขนาดลดลงดังนั้นก็สรุปได้ว่าจากกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้สารสกัดกัญชามาก่อนแล้วก็ใช้ยาเคมีบำบัดอาจจะให้ผลดีนะในด้านการกระตุ้นความอยากอาหารลดอาการปวดท้องก็สามารถทำให้คนไข้เนี่ยหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นแล้วก็มีสภาพร่างกายจิตใจโดยรวมเนี่ยดีขึ้นด้วยทั้งนี้จากข้อมูลที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยและก็แพทย์เจ้าของไข้นะครับก็พบว่าก้อนมะเร็งที่เต้านมและก็ตับเนี่ยยุบตัวลงมากหลังจากที่ได้รับการบำบัดด้วยเคมีเนี่ยแหละครับเคมีบำบัดนะซึ่งผู้ป่วยยืนยันว่าจะรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโดยใช้ยาเคมีบำบัดควบคู่ไปกับการใช้กัญชานะครับโดยใช้วิธีการป้ายใต้ลิ้นเองซึ่งถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะใช้สารสกัดกัญชาแต่เซลล์มะเร็งก็ยังแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆดังนั้นผู้ป่วยควรจะต้องเข้ารับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องด้วย อันนี้อธิบดีกรมการแพทย์ก็กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยขอแนะนำให้ประชาชนว่าสารสกัดจากกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์หากนำมาใช้ในสัดส่วนและปริมาณที่เหมาะสมโดยไม่ทิ้งการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ปัจจุบันที่มีอยู่นอกจากนี้สารสกัดจากกัญชาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโทษได้นะครับดังนั้นการใช้เนี่ยต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ในการเคลื่อนในการในเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขในการใช้ของดุลพินิจของแพทย์ด้วยโดยผู้ป่วยรายเป็นรายกรณีไปนะครับแล้วก็ต้องใช้ในขนาดและปริมาณที่ถูกต้องอีกด้วยครับค่ะเอาล่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงนะคะไปกันในพื้นที่ภาคใต้มูลนิธิพัฒนาป่าตองร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสภ.ป่าตองก็เดินหน้านะคะสำหรับโครงการภูเก็ตปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นะคะร่วมระดมทุนเพื่อบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ยานะคะให้กับโรงพยาบาลป่าตองแล้วรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100% นะคะวันเมื่อวานนี้นะคะ6กรกฎาคมเมื่อวานนายพักพงษ์ทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับสภ.ป่าตองดร.ปรีชาวุฒิกี่สิ้นประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาป่าตองร่วมกันแถลงข่าวเป็นโครงการภูเก็ตปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นะคะร่วมระดมทุนเพื่อบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาให้กับโรงพยาบาลป่าตองมอบหมวกกันน็อกให้กับผู้ร่วมบริจาค59ใบในระยะแรกนะคะที่ดำเนินการมีผู้ร่วมบริจาคหมวกกันน็อกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตองและสื่อมวลชนนะคะมาเข้าร่วมกันนะคะที่โกโดบีชคลับหาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะประธานมูลนิธิพัฒนาป่าตองบอกว่ามูลนิธิพัฒนาป่าตองดำเนินการโครงการนี้สวมใส่หมวกกันน็อกรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% นะคะร่วมระดมทุนเพื่อบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาให้กับโรงพยาบาลป่าตองซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวแต่ว่าขาดเครื่องมือทางการแพทย์ในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บจำนวนมากโดยเฉพาะในแผนกฉุกเฉินเป็นการพัฒนาให้โรงพยาบาลป่าตองมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
มูลนิธิพัฒนาป่าตองจัดโครงการนี้เพื่อระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการซื้อหมวกกันน็อกซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการแรกนะคะที่ดำเนินการไปแล้วสามารถระดมทุนได้ 1,842,000 บาทจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลได้1ชุดขาดอีกหลายรายการต้องใช้งบประมาณอีกประมาณ 14-15 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้มูลนิธิพัฒนาป่าตองยังไม่หยุดระดมทุนนะคะในการซื้ออุปกรณ์ค่ะก็นำเรื่องนี้เรียนต่อผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งท่านก็เห็นด้วยกับการดำเนินการนะคะก็มีแนวคิดในการดำเนินการในระยะต่อไปในการจัดทำหมวกกันน็อกลวดลายที่ออกแบบโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะ500ใบให้ร่วมบริจาคในราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาทหากว่าใครบริจาคมากกว่านั้นก็สามารถบริจาคได้นะคะที่มูลนิธิพัฒนาป่าตองรวมถึงการระดมทุนจากการประมูลภาพวาด15ภาพจากศิลปินทั่วประเทศรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการก็นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรณรงค์นะคะการสวมหมวกนิรภัย 100% แล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะคราวนี้ฟังผู้ว่าบ้างผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าภัคพงศ์ทวีพัฒน์บอกว่าการดำเนินการโครงการภูเก็ตปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกนี้นะคะเป็นการระดมทุนบริจาคนะคะเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ยาให้กับโรงพยาบาลป่าตองนอกจากจะระดมทุนแล้วก็เป็นการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวนะคะจากทุกมุมโลกมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่หาดป่าตองนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากว่าใช้มากแล้วก็รวมไปถึงมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ด้วยนะคะโครงการนี้เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการสวมใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ยังได้ทำบุญอีกด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่าจะมีการออกแบบลวดลายหมวกกันน็อกที่เป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ต500ใบนำรายได้เข้าสู่โครงการก็ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันบริจาคในโครงการนี้เอาฟังทางด้านของตำรวจบ้างเพราะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ส่วนของการดูแลการจราจรผู้กำกับสภ.ป่าตองพันตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีบอกว่าเนื่องจากห่วงใยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลกสถิติที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์มีทั้งที่บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่ได้ลดลงนะคะเป็นเพราะว่าไม่สวมใส่หมวกกันน็อกก็ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาที่จะรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100% แล้วก็ต่อยอดไปถึงโครงการภูเก็ตปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อกรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ระดมทุนเพื่อบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาให้กับโรงพยาบาลป่าตองสนับสนุนโรงพยาบาลป่าตองนะคะทางด้านของสภ.ป่าตองก็สนับสนุนโครงการนี้ค่ะแล้วก็เป็นการช่วยให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลป่าตองต่อไปอีกด้วยนะคะโดยสรุปก็คือว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญนะคะก็คือการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยนะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคนำเงินเหล่านั้นไปจะซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ยาในการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างๆด้วยจริงๆก็จะเป็นการลดเรื่องของอุบัติเหตุพวกนี้ก็คือแน่ๆก็คือถ้าจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็สวมหมวกกันน็อกซะก็สิ้นเรื่องจบแล้วไม่ต้องรณรงค์มากกว่านี้จะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยนะครับนะก็คือในการขับขี่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการขับขี่นะเพราะว่าอันนั้นคือต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เรื่องของการสวมหมวกกันน็อกก็จะออกไปไหนแม้แต่ใกล้ๆก็สวมไปเถอะเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดแล้วนะครับและทั้งหมดก็คือข่าวคราวความคืบหน้าของข่าวระหว่างทนายการรอบวันในเที่ยงวันนี้นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านติดตามรับชมสำหรับนี้เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ